สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2565ทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นได้พูดเกี่ยวกับการที่ทางด้านยูเครนได้มีการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยนะครับทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นบอกว่าจริงอยู่ที่สหภาพสามารถเร่งกระบวนการรับรองยูเครนให้มีสถานะคู่เจรจาได้แต่เมื่อประเมินจากมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มว่าอาจนานหลายทศวรรษกว่าที่ยูเครนนั้นจะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปได้จริงซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยหลายสิบปีนะครับผู้นำฝรั่งเศสนั้นยังได้มีการเสนอแนวคิดในการที่จะดึงยูเครนและก็อีกหลายประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งต้องการเพิ่มความสัมพันธ์กับทางด้านสหภาพยุโรปรวมถึงมอลโดวาและก็จอร์เจียผ่านกลไกที่เรียกว่าประชาคมการเมืองยุโรปโดยทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นยังเชิญชวนให้สหราชอาณาจักรซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปไปแล้วสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมการเมืองยุโรปได้ด้วยเช่นเดียวกันผู้นำฝรั่งเศสนั้นยังบอกนะครับบอกว่าการเสนอของเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบูรณาการยุโรปว่าภูมิภาคแห่งนี้ไม่สามารถอยู่ภายใต้องค์กรกลางได้เพียงแห่งเดียวแน่นอนว่านั่นหมายถึงสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยมีความพยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะอยากสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ในการเจรจาเรื่องของสันติภาพกับทางด้านรัสเซียก่อนหน้านี้เนี่ยครับเอ็มมานูเอลมาครงให้ผู้แทนในการเจรจานั้นเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอนะครับว่าจะต้องมีประเทศที่พยายามรับรองพวกเขาด้านความมั่นคงและประเทศนั้นจะต้องทำหน้าที่อย่างหนึ่งนอกจากช่วยเหลือด้านการทหารแล้วเนี่ยครับนั่นก็คือในการที่จะผลักดันให้ทางด้านในส่วนของยูเครนนั้นสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วนี่แหละครับเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นก็บอกว่ากระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายทศวรรษนั่นก็คือหลายสิบปีในการที่จะทำให้ยูเครนนั้นได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับนี่ก็อาจจะเป็นการดับฝันประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเข้าเป็นสมาชิกใดๆนั้นเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่ใจคิดว่ายื่นใบสมัครในวันนี้และวันรุ่งขึ้นนั้นได้สถานะสมาชิกนะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นจะต้องมีประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยครับให้การรับรองว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านยูเครนนั้นจะได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมชอบข่าวต่างประเทศแบบนี้ก็กด Subscribe กดรูปกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้แจ้งเตือนให้ท่านเมื่อมีข่าวใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันครับ